ข่าวที่เป็นกระแสกันในโลกออนไลน์นะครับว่ากรุงเทพปริมณฑลจะจมอยู่ใต้น้ำจริงหรือไม่ในปี2563ตกลงจะท่วมไหมภายใน3ปีก็น่ากลัวนะแต่มันเคยท่วมมาแล้วนะปี54นี่ท่วมทุกปีอ่ะใช่แต่อันนี้หมายถึงมันสูงมากไงเขาบอกว่าถึง2เมตรเลยนะจะเป็นไปได้หรือเปล่าภายในเวลา3ปีแต่ว่าน้ำมันจะท่วม 1-2 เมตรนะคะปรากฏว่าล่าสุดนี้ค่ะที่สำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภาเพิ่งจะจัดการสัมมนาวิชาการเรื่องระดับน้ำทะเลสูงขึ้นประเทศไทยบางส่วนจะจมอยู่ใต้บาดาลตั้งแต่ปี2563จริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้ทางนักวิชาการนะคะศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์จารุพงศ์สกุลท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสภาก็ศึกษาเรื่องนี้มานาน20กว่าปีแล้วนะคะเอาผลการศึกษามาให้ดูตัวเลขการเปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลกับโอกาสที่น้ำทะเลมันจะเพิ่มขึ้น 1-2 เมตรภายใน 3-4 ปีดร.บอกว่าเป็นไปไม่ได้คือถ้าไปดูข้อมูลล่าสุดออกมาจาก IPCC เขาเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกพบว่าอัตราการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกค่ะมันจะทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นแต่เฉลี่ยคือ 3.2 มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้นเองมันไม่ถึงขนาดว่าเป็นหลักเมตรหลากหลายเมตรอ่ะที่จะทำให้กรุงเทพมันท่วมได้ขนาดนั้นคือผู้ก็พูดประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเองเนี่ยจะต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากสภาวะทั้งภูมิอากาศสภาวะเรื่องของระดับน้ำที่มันไม่ปกติแล้วมันส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตซึ่งก็รวมไปถึงมนุษย์เนี่ยแหละนะครับมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างด้วยกันเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาวะโลกร้อนเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้น้ำแข็งที่บริเวณขั้วโลกนะละลายจนกลายเป็นระดับน้ำทะเลที่มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วน้ำทะเลสูงขึ้นมันจะไปสัมพันธ์อะไรกับเรื่องของน้ำท่วมบนแผ่นดินก็คือพูดง่ายๆน้ำบนแผ่นดินมันไม่สามารถระบายลงในทะเลได้นะครับก็จะเกิดการท่วมขังนั่นเองนะครับรวมทั้งความแปรปรวนของสภาพอากาศที่จะทำให้มีฝนตกชุกขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ทำให้ปริมาณน้ำบนแผ่นดินนั้นสูงขึ้นนะครับน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งแผ่นดินน้อยลงไงค่ะเอ้ยจริงกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วนะที่บ้านขุนสมุทรจีนสมุทรปราการค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือแผ่นดินทรุดอีกในกรุงเทพเฉลี่ยปีละ1เซนติเมตรเราลองไปฟังเสียงจากท่านศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์กันครับที่เป็นข่าวในโซเชียลเรื่องของหมายความว่าปี2563ที่แบบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ส่วนหนึ่งของปริมณฑลเนี่ยจะจมอยู่ใต้บาดาลเนื่องจากการขึ้นของระดับน้ำทะเลตรงนี้เนี่ยในความเป็นจริงอย่างที่มีการประชุมวันนี้เนี่ยในแง่ของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ในอ่าวไทยนี่ก็อยู่ประมาณ4มิลลิเมตรต่อปีแต่ถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยก็อยู่ประมาณ 3.2 นะครับรายงานล่าสุดของ IPCC ถึงว่ามันจะไม่ท่วมนะแต่ก็ทำดีกันเอาไว้นะครับแผ่นดินมันจะได้สูงขึ้นเรื่อยๆไม่เกี่ยวต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมต่างหากถือว่าสำคัญนะไม่ใช่แค่น้ำท่วมอย่างเดียวเพราะว่าหลายพื้นที่เองนะครับก็ภัยแล้งนี่ก็อยู่คู่ประเทศไทยมานานเหมือนกันนะครับก็ยังคงต้องเดินหน้าร่วมกันนะครับในการบริหารจัดการน้ำนะครับใช้น้ำทุกเม็ดเนี่ยทุกน้ำอย่างคุ้มค่าทุกหยดให้ประหยัดกัน